สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปหนุมานเนาะอ้าปากแบบอีกแบบหนึ่งเนาะนี่เราเริ่มกันเลยนะครับเขียนจากทางโค้งเป็นโค้งเนาะพี่จุนก็เคยสอนวาดหนุมานไว้แล้วเนาะแต่ก็อาจจะเป็นคนละแบบกันเนาะนี่ที่แบบหน้าด้านข้างเนาะแล้วก็มาวาดนะครับนี่ขีดเป็นจมูกเป็นโค้งตรงจมูกนิดนึงเป็นโค้งลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ทำจงช่วงรูจมูกใช่ไหมแล้วก็ขีดขอบนะครับนี่ตรงสันจมูกก็ขีดขึ้นมานะครับเป็นโค้งให้พอดีกับปากเขาเนาะโค้งด้านล่างเนาะนะครับนี่น้องๆคนไหนวาดตามไม่ทันนะครับให้กดหยุดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับย้อนกลับไปดูเนาะนิดหนึ่งนะครับแล้วขีดโค้งมาส่วนมากเวลาขึ้นโค้งหน้าหนุมานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเนาะนะครับคล้ายๆกันแล้วตรงนี้ก็เป็นหงอนตรงกลางหน้าเขาเนาะนะครับนี่ขีดลงมานะครับแล้วขีดขึ้นสวนขึ้นย้อนขึ้นมาหน่อยแล้วขีดลงนะครับเห็นไหมขีดโค้งลงงอนๆนะครับนี่แล้วก็ตกแต่งเส้นนิดนึงเนาะนะครับให้เรียบนี่ขีดโค้งมาเป็นสันจมูกนะครับตรงช่วงสันจมูกหนุมานเนาะนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำตรงลูกตาเนาะก็ขีดมาเป็นโค้งเล็กๆก่อนนะครับแล้วขีดขึ้นเป็นโค้งใหญ่ขึ้นนะครับนูนขึ้นนี่เป็นโค้งแบบลูกตานะครับแล้วก็ขีดเฉียงโค้งอีกอันหนึ่งก็เป็นโค้งแบบคิ้วเขานะครับให้ขนานกับด้านล่างด้วยเนาะนะครับเว้นระยะห่างเนาะนี่ขีดค่อยขีดไปนะครับค่อยๆวาดนะครับนี่แล้วขีดเป็นคล้ายแง่งลงมาเนาะขีดเป็นโค้งเป็นครึ่งวงกลมเล็กๆก่อนเนาะตรงปลายนะครับแล้วขีดลงมาเป็นแง่งนะครับนี่อันนี้ขีดโค้งขึ้นมาอีกนะครับต่อกันอันนี้ก็ขีดเป็นหลุมเล็กๆเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้นะครับที่ทำแง่งและขีดโค้งขึ้นมาบรรจบกับด้านบนก็จะได้แง่งเนาะแล้วคราวนี้ก็ขีดนะครับเป็นโค้งนะครับโค้งขึ้นนี่ขีดให้เป็นโค้งนะครับก็จะได้ในส่วนของคิ้วนะครับคิ้วหนุมานนี่น้องๆขีดเป็น ล่องฟันเนาะนี่ก็เป็นโค้งนะครับเหมือนครึ่งวงกลมเนาะเราก็จะทำเป็นล่องฟันกันนะครับแล้วขีดลงมานะครับขีดลงมาอีกนี่ก็จะเป็นเขี้ยวพอขีดโค้งตัดเนี่ยก็จะเป็นเขี้ยวเนาะอย่างที่เห็นในรูปนะครับ นะครับแล้วขีดโค้งขีดโค้งมาอันนี้เป็นปากเนาะขีดเป็นโค้งนะครับนี่แล้วก็ขีดโค้งเป็นร่องฟันเนาะนะครับเห็นไหมขีดเป็นร่องฟันตกแต่งให้เป็นโค้งเนาะนะครับถ้าน้องๆใช้ดินสอนะครับถ้าตรงไหนผิดก็ลบเนาะอันนี้ก็เป็นโค้งนะครับนี่อันนี้นะครับโค้งลงมาแล้วคราวนี้ก็ทำเป็นร่องฟันเนาะเป็นโค้งนะครับเมื่อกี้เป็นร่องปากเนาะพี่จุนพูดผิดเนาะนี่แล้วก็ใส่เขี้ยวนะครับใส่เขี้ยวหนุมานเข้าไปนะครับนี่ทำให้มันเป็นโค้งเนาะสวยๆเนาะนี่เพราะบางทีขีดครั้งเดียวเนี่ยถ้ายังไม่
ยังเส้นดูไม่โค้งไม่สวยเนาะเราก็ย้ำนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเบี้ยวมากก็ต้องลบเนาะนี่ขีดอันนี้จะเป็น ช่วงลวดลายตรงปากเขาเนาะนี่ขีดโค้งสวมขึ้นมาตรงเขี้ยวนะครับขีดเป็นโค้งนะครับน้องๆก็จะเห็นนะครับแล้วขีดมานะครับให้เสมอนะครับให้เสมอกันนี่ขีดมาค่อยๆขีดไปนะครับให้เสมอกันนะเสมอกับเส้นปากล่างเนาะคราวนี้เราก็ขีดลงมานะครับตรงคางนี่ขีดออกมานิดนึงติ๊กออกมาแล้วขีดโค้งลงนะครับเห็นไหมให้เสมอนะครับมีระยะห่างกับร่องฟันเนาะนี่แล้วขีดต่อมาให้มาบรรจบกันนะครับนะครับนี่ขีดมาก็จะได้บรรจบกันเส้นรอบปากของหนุมานเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นฟันนะครับก็จะเป็นฟันของหนุมานนี่ข้างหน้าเนาะฟันข้างหน้าด้วย